This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเรื่องโรงแรมผีค่ะนวนิยายแนวสยองขวัญแนวอะไรล่ะสืบสวนสอบสวนนะคะมันผสมกันคือมีผีด้วยมีฆาตกรรมด้วยมีสืบสวนสอบสวนด้วยลุ้นระทึกตึกตักกันตลอดเลยทีเดียวเชียวนะคะบทประพันธ์ของออัฏฐจินดาค่ะนายตำรวจนักเขียนเขียนเรื่องนี้โด่งดังมากมีการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็ละครโทรทัศน์หลายครั้งนะคะห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้ฟังจากต้นฉบับที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวค่ะหนังสือเล่มนี้มี2เล่มจบเล่มหนึ่งก็หนาประมาณ300เศษๆค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปอ่านสนุกนะคะข้อดีของการอ่านนวนิยายผีแนวลึกลับเร้นลับอะไรแบบนี้ก็คือมันเพลินดีอ่านแล้วก็เหมือนกับเราลืมโลกแล้วก็หลุดเข้าไปในโลกอีกใบหนึ่งแล้วก็ไปลุ้นไปตื่นเต้นกับชะตากรรมของตัวละครก็เป็นการคลายเครียดได้เป็นอย่างดีอีกวิธีหนึ่งค่ะนอกจากนั้นผู้เขียนก็ยังสอดแทรกคติธรรมในการใช้ชีวิตเรื่องของความรักความแค้นแล้วก็ความอาฆาตวันนี้โรงแรมผีถึงตอนที่24แล้วนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วค่ะปริญญาถูกมยุรีเข้าใจผิดว่าเขาไปลวนลามมาริสาเพราะว่าหลังจากที่ปริญญาขอมยุรีแต่งงานกำลังจะแฮปปี้เอนดิ้งอยู่แล้วเชียววิญญาณหลวงนฤบาลก็ไปดลจิตดลใจให้มาริสามากอดปริญญาโดยที่เธอเองก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ไปดลจิตดลใจให้มยุรีต้องมาเห็นภาพนั้นโดยบังเอิญก็เลยทำให้เข้าใจผิดกันไปยกใหญ่ขณะเดียวกันนะคะเจ้าการคนงานซึ่งถูกไล่ออกก็แค้นวิสูตรแอบกลับเข้ามาพร้อมกับมือปืนชื่อว่าเจ้าติ่งตั้งใจจะมายิงวิสูตรค่ะแต่ว่าไปถูกผีในบ้านหลอกซะก่อนก็เลยไม่สำเร็จเพ่นหนีไปวิสูตรจับเจ้าติ่งได้เมื่อสอบสวนได้ความแล้ววิสูตรก็ปล่อยไปเมื่อรู้ว่าเจ้าติ่งเป็นเพียงแค่คนที่ถูกว่าจ้างมาเท่านั้นจากนั้นวันรุ่งขึ้นผู้กำกับชิงชัยไม่รู้ว่าคิดยังไงมาขอนอนในห้องในปั้นสักคืนสองคืนมาทำไมเดี๋ยวจะได้รู้ล่ะค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเชิญคุณติดตามด้วยความตื่นเต้นระทึกใจได้เลยโดยพลันโรงแรมผีอ.อรรถจินดาสำนักพิมพ์แสงดาวตอนที่24ช่วงที่1ค่ะปริญญายกมือไหว้แสดงความยินดีที่ผู้กำกับชิงชัยจะมานอนค้างที่โรงแรมโธ่ขัดข้องอะไรล่ะครับผู้กำกับจะพักสักกี่คืนผมไม่รังเกียจเลยอยากจะให้มาอยู่เสียด้วยกันด้วยซ้ำไปผมเองก็ไม่มีผู้ใหญ่อยู่แล้วขัดข้องอะไรจะได้ปรึกษาหารือผู้กำกับชิงชัยเดินไปตบไหล่ปริญญาเบาๆผมรู้จิตใจของคุณพูดด้วยความจริงใจแต่ว่าผมเป็นคนงานเยอะยังสบายก็เพียงแค่วันสองวันอ๋อดูเหมือนเมื่อคืนจะมีเรื่องนี่นาทำไมผู้กำกับทราบล่ะครับคุณปริญญาถ้าเรื่องเท่านี้ผมไม่ทราบผมจะทราบเรื่องที่ยิ่งกว่านี้ได้ยังไงกันผู้กำกับชิงชัยพูดมาถึงแค่นี้ก็ต้องหยุดเมื่อมยุรีกับป้าชื่นกำลังเดินเข้ามาหาโดยมีมาริสาหิ้วกระเป๋าตามหลังสีหน้าของเธอดูเศร้าหมองแล้วก็ร่วงโรยปริญญารู้ดีว่าเกิดจากสาเหตุอะไรสวัสดีค่ะผู้กำกับมาแต่เช้าเชียวนะคะสวัสดีครับคุณป้าคุณมยุรีผมว่าจะมาพักที่นี่สักวันสองวันจะกลับกันแล้วหรือครับจะไปจันทบุรีค่ะไปสัก 2-3 วันขากลับจะแวะไหมครับมยุรีปริญญาหันไปถามมยุรีซึ่งกำลังยืนเอามือดึงผ้าเช็ดหน้าเล่นอยู่ข้างๆคุณป้าแบบคนที่กำลังเขินแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วแต่อารมณ์อารมณ์ดีก็แวะไม่ดีก็ไม่แวะลาละค่ะผู้กำกับดิฉันก็ลาเหมือนกันค่ะป้าชื่นยกมือไหว้แล้วต่อจากนั้นป้าชื่นก็พามาริสาซึ่งไม่ได้ปริปากอะไรเลย
พาขึ้นรถออกไปจากที่นั่นปริญญาหัวเราะหึหึแล้วก็พึมพำว่าเรื่องของผู้หญิงโกรธง่ายหายเร็วแต่เรื่องของผู้หญิงมีแปลกอีกอย่างผู้หญิงสามารถจะโกรธได้ทั้งที่เธอไม่ได้รู้สึกโกรธเลยผู้กำกับชิงชัยก็พูดเหมือนกับคนที่เข้าใจผู้หญิงอย่างดีนะคะ คืนนั้นหลังจากรับประทานอาหารแล้วผู้กำกับก็เข้านอนโดยนอนที่ห้องของนายปั้นนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างของนายปั้นข้าวของเครื่องใช้ยังคงอยู่ที่เดิมคือปริญญาไม่ได้มีการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายใดๆเคยอยู่อย่างไรก็ยังคงอยู่อย่างนั้นผู้กำกับชิงชัยนั่งสูบบุหรี่อยู่ที่หน้าต่างข้างนอกยังมีแสงจันทร์เพราะว่าเพิ่งจะเข้าข้างแรมแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ดึกเท่าไหร่แต่บรรยากาศโดยทั่วไปก็เงียบสงัดนานๆจะมีลมพัดกระทบใบไม้ที่อยู่ใกล้หน้าต่างเสียทีตอนแรกนายตำรวจหนุ่มตั้งใจว่าจะไม่นอนจริงๆต้องเรียกว่านายตำรวจหนุ่มใหญ่เนี่ยนะเขาก็พยายามค้นหาหนังสือออกมานั่งอ่านแต่ทีนี้เมื่อตอนเย็นรับประทานอาหารดึกมากไปหน่อยอ่านได้ไม่กี่หน้าก็รู้สึกว่าอยากจะนอนมากกว่าจะอ่านหนังสือที่นอนก็เป็นผ้าขาวสะอาดปูเอาไว้อย่างน่านอนเหลือเกินสักครู่ผู้กำกับชิงชัยก็ทนต่อไปไม่ไหวทิ้งตัวลงนอนแล้วก็หลับไปในเวลาอันสั้นนายตำรวจหนุ่มใหญ่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาประมาณ2 นาฬิกามีเสียงใครคนหนึ่งเรียกข้างๆหูเขาลุกขึ้นนั่งมองไปรอบๆห้องแต่ก็ไม่เจอใครพอจะล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ได้ยินถนัดเพราะว่าเขายังไม่ได้หลับผู้กำกับครับใครเรียกผมเองครับทราบว่าผู้กำกับอยากจะพบผมมานานแล้วหลวงนฤบาลงั้นก็ผีน่ะสิก็ผีน่ะสิครับไม่น่าสงสัยเลยผมตายมาตั้งนานแล้วไม่เป็นผีแล้วจะเป็นอะไรหลวงนฤบาลผู้กำกับพึมพำเอาละสิเคยเจอแต่ผู้ร้ายคราวนี้มาเจอผีผู้กำกับชิงชัยพยายามรวบรวมสติที่เสียไปให้กลับคืนมามือยังคงกำปืนแน่นเตรียมพร้อมที่จะยิงออกไปทุกขณะทั้งที่ก็คงรู้นะคะว่าปืนยิงผีไม่ได้แต่ถึงอย่างไรมีปืนอยู่ในมือก็ยังอุ่นใจล่ะแกใช่ไหมที่ทำให้คุณปั้นกับคุณเบื้องตายแล้วก็ใครต่อใครอีกหลายคนใช่มันทำให้ผมเจ็บใจไอ้ปั้นผมจะต้องทรมานมันต้องฆ่ามันก็เมื่อได้แก้แค้นแล้วก็เลิกจองเวรจองกรรมกันสักทีไม่ได้หรือไงจะได้ไปผุดไปเกิดไม่ได้จิตใจมันยังผูกพันอยู่ไปเกิดไม่ได้ผมจะต้องฆ่ามันให้หมดไอ้ปริญญาแล้วก็นางปัทมาด้วยเพราะว่าพ่อของมันเอาสารพีของผมไปสารพีที่ผมรักดังดวงใจเมื่อเอาสารพีไปก็เท่ากับควักเอาหัวใจของผมออกไปด้วยใครจะไม่เจ็บใครจะไม่แค้นเพราะฉะนั้นผมเลิกไม่ได้จะต้องจองเวรกันไปอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นชาติพูดมาถึงตรงนี้ผู้กำกับชิงชัยก็เริ่มปรับตัวปรับใจได้นะคะคุยกับผีมาระยะหนึ่งตอนนี้ความหวาดกลัวก็ค่อยๆหายไปขอให้เลิกแล้วต่อกันไปเสียเถอะคุณหลวงเอาคุณพระคุณเจ้าเป็นที่พึ่งคุณหลวงจะได้ไปสู่สุคติถ้ายังผูกใจเจ็บกันอยู่อย่างนี้เมื่อไหร่จะได้ไปผุดไปเกิดกันสักทีผมไม่เกิดไม่เอาอะไรทั้งนั้นผมต้องการอย่างเดียวคือชีวิตของโคตรไอ้ปั้นมันทีแรกผมตั้งใจที่จะฆ่าปัทมาเป็นคนสุดท้ายแต่ทำยังไงมันก็ไม่ตายเพราะมันยังไม่ถึงคาดคราวนี้ผมก็เลยเปลี่ยนใจคนสุดท้ายที่ผมจะฆ่าก็คือ
วิสูตรมยุรีหรือว่าประชื่นกันล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งนั้นอ้าวแล้วยังมีใครอีกล่ะเสียงผีหัวเราะอย่างขบขันก่อนจะตอบว่ากับผู้กำกับนะสิคราวนี้ผู้กำกับชิงชัยถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกไม่รู้ว่าตัวเองเข้าไปพัวพันอยู่ในวงจรความพยาบาทของหลวงนฤบาลตั้งแต่เมื่อไหร่อยากจะรู้เหตุผลแต่เสียงของหลวงนฤบาลก็หายไปซะแล้วนึกจะออกมาเล่าเหตุการณ์ให้ปริญญาฟังแต่ก็เห็นว่าดึกแล้วก็เลยออกมาเสียงผีหัวเราะอย่างขบขันก่อนที่จะตอบว่าก็ผู้กำกับนะสิคำตอบนี้ทำให้นายตำรวจถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกว่าแล้วตัวไปเกี่ยวอะไรด้วยอยากจะรู้เหตุผลว่าจะถามต่อแต่เสียงของหลวงนฤบาลก็หายไปซะแล้วผู้กำกับชิงชัยอยากจะออกมาเล่าเหตุการณ์ให้ปริญญาฟังแต่นึกมานึกไปนี่มันก็ดึกแล้วก็เลยออกมานั่งจุดบุหรี่พ่นควันอยู่บนเตียงเงียบๆก็คือไม่ได้ออกไปไหนล่ะนั่งสูบบุหรี่อยู่ในห้องในขณะที่หลวงนฤบาลพอออกมาจากห้องผู้กำกับชิงชัยก็วกไปที่ห้องของปัทมาซึ่งกำลังหลับสนิทก็ไปเรียกปัทมาปัทมาสะดุ้งลืมตาขึ้นแต่ก็ไม่อยู่ในภาวะที่จะครองสติได้เหมือนเดิมหลวงนฤบาลบงการปัทมาว่าฟังข้านะปัทมาทุกครั้งที่ข้าเห็นเองข้าก็คิดถึงสารพีเองรู้ไว้ด้วยว่าข้ารักสารพีแม่ของเองมากข้าไม่รู้จะติดตามวิญญาณของเขาที่ไหนข้าตามไม่พบข้าติดตามแม่เองไปจนทั่วจักรวาลทุกคนทุกแห่งที่วิญญาณของข้าสามารถล่องลอยไปได้ข้าก็ไปในบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาป่าเขาลำนาวไพรมหาสมุทรแม่น้ำห้วยเหวและลำธารแต่ข้าก็ไม่ได้พบเขาเมื่อข้าไม่พบแม่เองข้าก็ต้องกลับมาหาเองมาดูหน้าเองแทนสารพีปัทมาเองหน้าเหมือนแม่นักข้าเห็นหน้าเองแล้วความแค้นความพยาบาทก็พรุ่งพร่านขึ้นมาทันทีจนกว่าข้าจะได้ดับความแค้นของข้าด้วยความตายของพวกเองไปกับข้าปัทมาข้าจะพาเองไปในที่ที่แม่ของเองเคยนั่งเคยนอนเคยพูดจาปราศัยกับข้ามาสิตามข้ามาตามข้ามาทางด้านของวิสูตรวิสูตรกำลังจะกินกาแฟเจ้าน้อยก็ตะโกนเรียกว่านายช่างครับนายช่างมีเรื่องอีกแล้วครับมีเรื่องอะไรอีกไอ้น้อยมีเรื่องครับผมเห็นผมเห็นมึงนี่เห็นบ่อยเหลือเกินเห็นโน่นเห็นนี่มีเรื่องอะไรกระหืดกระหอบจะเป็นจะตายทุกทีเห็นอะไรอีกวะคราวนี้ผมเห็นคุณปัทมาเดินไปทางด้านหลังโรงแรมครับไม่รู้จะไปทำไมมืดจะตายผมสงสัยก็ตามไปดูเห็นหายเข้าไปทางโคนต้นไม้ใหญ่ผมเข้าไปใกล้ๆแต่ไม่เห็นครับมืดจะตายเลยไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณปัทมาไปทางไหนแล้วเขาก็ไปเที่ยวเล่นของเขาบ้างสิวะแต่ว่านี่มันกี่ทุ่มกี่ยามกันแล้วล่ะโถกันนาฬิกาอยู่ที่ข้อมือนั่นไงครับจริงว่ะเอ๊ะทำไมไปเที่ยวดึกๆนี่ก็เกือบจะสองยามแล้วมันน่าสงสัยโว้ยไอ้น้อยใช่ครับมันน่าสงสัยมืดจะตายทางหลังโรงแรมนั่นรกก็รกยาคาก็ท่วมหัวงูก็ชุมผมว่าไม่เห็นน่าจะไปเที่ยวตรงไหนเลยอะครับวิสูตรสงสัยไอ้น้อยเอ็งไปบอกปริญญาแล้วตามข้าไปข้าจะไปก่อนเอาไฟฉายไปด้วยไม่ทันจะรับคำตอบจากเจ้าน้อยวิสูตรก็ออกวิ่งไปทางด้านหลังโรงแรมอย่างรีบเร่งตอนนี้วิสูตรยังไม่มีไฟฉายนะคะก็ใช้เสียงเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะติดตามค้นหาปัทมาวิ่งไปก็ตะโกนถามไปตลอดว่าปัทมาปัทมาปัทมาอยู่ที่ไหน
เสียงตะโกนของเขาทำให้ค้างคาวตกใจบินพึบพับออกมาจากต้นไม้หลายต่อหลายตัวแต่ก็ไม่มีคำตอบจากปัทมามีแต่ความเงียบในขณะที่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีเจ้าน้อยก็พาปริญญาพร้อมทั้งผู้กำกับชิงชัยตามติดมาได้ความไหมวิสุทธ์ยังไม่พบอะไรเลยมืดจะตายก็เลยต้องตะโกนไอ้น้อยเอ็งเห็นไปทางไหนวะทางนี้แหละครับมาคนเดียวหรือว่ามีใครมาด้วยมาคนเดียวครับเดินแข็งๆทื่อๆยังไงพี่กนผมจำได้ว่าปกติคุณปัทมาไม่ได้เดินแบบนั้นน่ากลัวจะเป็นอิตาหลวงนรกนั่นอีกแล้วถ้าเดินทื่อๆแข็งๆแบบนี้จะมีใครปริญญาพึมพำอย่างหนักใจสงสัยเหมือนกันเพราะว่าเมื่อตอนหัวค่ำมันมาเล่นงานผมเอาเถอะแต่เรื่องมันยาวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้หาคุณปัทมาให้พบซะก่อนถ้าเป็นอีตาผีนรกนั่นพาไปก็ไม่ต้องหาหรอกครับเสียเวลาใครจะรู้ว่ามันจะพาไปไว้ที่ไหนหาไปก็แล้วกันคนทั้งคนหายไม่หายังไงได้ปริญญาจะมานั่งเป็นทุกข์อยู่เฉยๆแล้วเมื่อไหร่จะเจอไอ้น้อยเองนำไปว่าแต่ว่าทางนี้แน่นะแน่ครับผมจำได้ตามไปอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวก็พบแม้ว่าปริญญาจะหมดอะไรว่าคงไม่มีโอกาสที่จะได้พบน้องสาวแต่ก็ยังเดินตามวิสูตรต่อไปโดยไม่หยุดยั้งทุกๆแห่งที่เจ้าน้อยพาดันด้นเข้าไปมีแต่ความมืดแล้วก็ดงหญ้าคาที่สูงท่วมหัวเจ้าน้อยพามาถึงโคนต้นไทรใหญ่มันก็หันมาบอกวิสูตรว่าผมตามมาถึงตรงนี้คุณปัทมาก็หายไปและหลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าหายไปทางไหนวิญญาณอันแรงกล้าของหลวงนฤบาลปีศาจผู้มากด้วยความอาฆาตเคียดแค้นพาปัทมาเข้ามาถึงสถานที่แห่งหนึ่งตอนนี้ปัทมาไม่มีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองเธอเลื่อนลอยเหมือนอยู่ในความฝันเหมือนล่องลอยไปในความว่างเปล่าเคว้งคว้างหาความแน่นอนไม่ได้เธอนั่งลงในที่แห่งหนึ่งตามคำสั่งของหลวงนฤบาลที่นี่แหละที่ข้าเคยพาเองมาแล้วครั้งหนึ่งที่ข้าพาเองมาอีกเดี๋ยวนี้เพราะข้าต้องการจะเห็นเองเหมือนกับที่ข้าเห็นสารพีในวันนั้นวันที่ข้าเห็นสารพีเป็นวันสุดท้ายวันนั้นเขาบอกกับข้าว่าคุณหลวงเจ้าคะดิฉันยอมเป็นภรรยาคุณหลวงขอให้คุณหลวงรักดิฉันด้วยใจจริงนะเจ้าคะพอข้าได้ยินคำนี้ข้าก็ดีใจดีใจยิ่งกว่าใครเอาเงินทองมาให้สักร้อยช่างพันช่างข้ารีบสั่งให้เอาร่างของมันออกมาจากเครื่องทรมานทันทีแต่หลังจากนั้นข้าได้เชยชมสารพีของข้าอยู่เพียงชั่ว3วันเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็หนีข้าไปหนีไปกับไอ้ปั้นพ่อเองหนีไปทั้งที่ข้ากำลังหลงรักปัทมานั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกเหมือนรูปปั้นเธอไม่มีความรู้สึกที่จะเป็นตัวของตัวเองนอกจากประสาททางหูที่จะได้ยินเสียงหลวงนฤบาลอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นเองยังไม่เกิดแต่เองเป็นสายเลือดของไอ้ปั้นไอ้ปั้นที่มันทำลายหัวใจข้าเองเป็นทั้งสายเลือดของคนที่ข้าเกลียดที่สุดและเป็นสายเลือดของคนที่ข้ารักที่สุดข้าถึงได้แค้นนักปัทมาข้าสงสารเองหน้าเองเหมือนสารพีแต่ข้าก็ต้องจำใจฆ่าเองข้าจะฆ่าเองเป็นคนสุดท้ายและจากนั้นก็จะเป็นไอ้ผู้กำกับชิงชัยไอ้หมอนี่มันอวดดีมันไม่กลัวข้ามันพยายามไปหาหมอมาเล่นงานข้าปัทมาข้าจะพาเองมาที่นี่จะพามาทุกครั้งที่ข้าคิดถึงสารพีผู้กำกับชิงชัยเอาละสิทีนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของตอนที่24โรงแรมผีนะคะนวนิยายแนวสยองขวัญที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดเรื่องหนึ่งของไทยถ้าในแง่ของการเป็นหนังสือก็ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะคะแล้วก็ครั้งล่าสุดจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวค่ะก็
็เรียกว่าเป็นวรรณกรรมแนวสยองขวัญระดับคลาสสิกของไทยทีเดียวอ่านเรื่องนี้แล้วทำให้เราเหมือนกับได้ย้อนยุคไปเมื่อสมัยหลายสิบปีก่อนนะคะในสมัยที่เรายังไม่มีมือถือยังไม่มี Facebook ยังไม่มี LINE ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกับได้ย้อนยุคดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ในการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์แสงดาวก็ตรงกับวาระครบรอบ100ปีแห่งชาตการของออัฏฐจินดาพอดีค่ะคือเล่มนี้จัดพิมพ์เมื่อปี2553นะคะครบรอบ100ปีชาตการของออัฏฐจินดาก็คือปี2552นะคะใครสนใจก็ลองไปค้นประวัติของออัฏฐจินดาดูได้นะคะเป็นนายตำรวจนักเขียนที่มีผลงานมากมายหลายเล่มหลายเรื่องทีเดียวแต่ว่าโรงแรมผีนี่แหละเด็ดสุดเลยนะคะดังสุดด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่บทประพันธ์ของท่านก็จะมีแนวคิดนะคะในทำนองที่ว่าพระไม่เข้าข้างคนผิดใครทำอะไรไว้ก็จะได้รับผลตามนั้นคิดว่าหลายท่านคงรอฟังแล้วล่ะว่าตกลงจะไปเจอไหมจะเจอยังไงแล้วก็ผู้กำกับชิงชัยเนี่ยจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผู้กำกับชิงชัยตกอยู่ในลิสต์ของหลวงนฤบาลไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกับแถมให้อ่ะคือจริงๆตั้งใจจะฆ่าปัทมาเป็นคนสุดท้ายนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจละฆ่าอีตาผู้กำกับนี่ด้วยอีกคนหนึ่งผีหมั่นไส้อ่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะตอนที่24ช่วงที่2อีกด้านหนึ่งของโรงแรมวิสูตรปริญญาผู้กำกับชิงชัยแล้วก็เจ้าน้อยก็กำลังตามหาปัทมากันอย่างขมักขม้นมันยังไงกันไอ้น้อยหาจนยันรั้วทั้ง4ทิศก็ยังไม่เห็นเจอเอ็งจำได้ว่ามาทางนี้แน่นะเจ้าน้อยก็ยืนยันว่าเห็นกับตาแต่แปลกเหลือเกินไม่รู้ว่าล่องหนหายตัวไปทางไหนมันยังไงเสียละมั้งเจ้าน้อยหากันทุกยอมหญ้าแล้วนี่ว่าหาอย่างนี้อย่าว่าแต่คุณปัทมาเลยวะจิ้งรีดก็หนีไม่พ้นปริญญานิ่งเงียบเขาไม่พูดอะไรเลยนอกจากนั่งสีหน้าหม่นหมองด้วยความเป็นทุกข์แล้วก็เป็นห่วงน้องสาวที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของเขาผมว่าหากันอีกสักรอบไหมครับไม่ไหวแล้วเว้ยไอ้น้อยคงต้องกลับไปพักสักประเดี๋ยวหาน้ำหาท่ากินให้หายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวค่อยหากันอีกทีนึงวิสูตรโครงศีรษะทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันกับความคิดของวิสูตรพากันกลับมาที่โรงแรมเจ้าน้อยเป็นคนจัดน้ำเย็นมาบริการและเมื่อครู่หนึ่งผ่านไปสายของนายมัดในผลและคนงานอีกหลายคนที่วิสูตรสั่งให้ออกช่วยกันติดตามก็เข้ามารายงานแต่ก็เป็นรายงานที่ไม่ได้ให้ผลอะไรเลยไม่มีใครพูดกันในห้องนั้นทุกคนนั่งนิ่งและหลังจากนั้นอีกประมาณ10นาทีต่างก็ตื่นเต้นตกใจเพราะว่าเจ้าน้อยวิ่งกระหืดกระหอบลงมาจากชั้นบนคุณปริญญาครับคุณปริญญาครับผมพบคุณปัทมาแล้วปรากฏว่าปัทมานอนหลับอยู่บนเตียงทันทีที่เจ้าน้อยรายงานผู้กำกับชิงชัยถึงกับสำลักเล่าพรวดออกมาเต็มหน้าเจ้าน้อยไหนเอ็งว่าอะไรนะคุณปัทมาน่ะเหรอนอนอยู่บนเตียงครับนอนอยู่บนเตียงนางหวิงนอนอยู่หน้าเตียงครับเอ้าแล้วเอ็งเอาที่ไหนมาบอกว่าเห็นปัทมาไปทางหลังโรงแรมมืดๆก็ผมเห็นจริงๆนี่ครับเห็นไปจริงๆวิสูตรพึมพำมันยังไงวะไอ้นี่พูดวกไปเวียนมาขึ้นไปดูกันดีกว่าเจ้าน้อยอธิบายบอกว่าคือผมลองไปเที่ยวค้นหาคนเดียวอีกรอบนึงตอนที่รับประทานน้ำกันนี่แหละครับแต่ก็ไม่พบผมก็เลยลองถลายขึ้นไปดูในห้องของเธอก็
ก็เห็นว่ากำลังนอนหลับอยู่อย่างสบายเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับแกอาจจะออกไปจริงอย่างที่ไอ้น้อยว่าแต่ก็กลับมาแล้วผู้กำกับชิงชัยให้ความเห็นเมื่อถึงหน้าห้องปัทมาปริญญาเปิดเข้าไปก่อนพิสูจน์กับผู้กำกับเจ้าน้อยยืนรออยู่หน้าห้องปริญญามองผ่านมุ้งผ้าโปร่งก็เห็นร่างของน้องสาวยังคงนอนหลับอยู่ในมุ้งจริงอย่างที่เจ้าน้อยบอกปัทมาปัทมาตื่นสิแม้ว่าจะเรียกค่อนข้างดังแต่ปัทมาก็ยังไม่ตื่นปริญญาก็หันมาทางนางหวิงสาวใช้ที่ปัทมาเอาขึ้นมานอนเป็นเพื่อนนางหวิงตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งงงอยู่ครู่หนึ่งอะไรกันคะไม่มีอะไรหรอกหวิงอยากรู้ว่าปัทมาไปไหนมาหรือเปล่านางหวิงเอามือขยี้ตาตอบอูอีอูอีว่าก็มีเห็นนี่คะนอนตั้งแต่สี่ทุ่มปริญญาตะโกนเรียกน้องสาวอีกครั้งคราวนี้ได้ผลปัทมาตกใจตื่นเปิดมุ้งออกมาถามพี่ชายว่าเกิดอะไรขึ้นอีกเหรอคะพี่ปริญญาก็แกน่ะสิไปไหนมาหรือเปล่าเปล่านะคะพี่คิดว่าหนูไปทำชั่วอะไรที่ไหนหรอเปล่าพี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเย่ปัดนี่เรายังมีแขกอีกสองสามคนฮ่าพูดไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ไปไหนจะรู้เรื่องได้ยังไงกันปัทมาตอบแล้วก็กระแทกตัวลงบนเก้าอี้ริมหน้าต่างด้วยความโมโหที่ถูกกล่าวหาว่าไม่รู้ตัววิสุทธ์ตัดบทด้วยการจับหูของเจ้าน้อยลากเข้าไปในห้องนี่ตัวการอยู่นี่มันบอกว่ามันเห็นเธอเดินตัวแข็งทื่อๆไปทางด้านหลังโรงแรมพวกเราก็เลยออกไปตามกันใหญ่ที่แท้ก็นอนอยู่ที่นี่เองว่ายังไงไอ้น้อยไอ้น้อยก็ยังคงยืนยันว่ามันเห็นจริงๆทุกคนหันมามองปัทมาปัทมาเองก็รู้สึกอะไรแปลกๆเมื่อก้มลงมองที่เท้าของตัวเองเอ๊ะทำไมเท้าเปื้อนแบบนี้ล่ะเท้าของปัทมามีรอยเปื้อนน้ำค้างแล้วก็มีเศษต้นหญ้าอยู่ด้วยทั้งสองเท้าแสดงว่าเธอได้ลงไปเดินบุกเข้าไปในดงหญ้าคาคือไม่ได้นอนอยู่บนห้องแน่นอนเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนทุกคนแม้กระทั่งปัทมามองตากันด้วยความสงสัยใช่แล้วนี่ต้องเดินไปบุกหญ้ามาจริงๆถ้ามาอย่างนั้นคุณปัทมาคงไม่นอนทั้งๆที่เท้าเปื้อนแบบนี้เจ้าน้อยยิ้มออกมาได้เมื่อวิสูตรปล่อยมือจากใบหูของมันผมว่าแล้วเรื่องต้นหญ้าที่ติดมาที่เท้ายังไม่ทันที่จะถูกวิจารณ์ให้กระจ่างปัทมาก็ต้องร้องออกมาด้วยความตกใจอีกครั้งเมื่อพบว่าพี่ปริญญานี่อะไรกันจี้เพชรจี้เพชรของใครทำไมมาคล้องอยู่ที่คอของหนูปริญญาปราดเข้าไปที่คอของน้องสาวนี่แอบไปซื้อมาแล้วกลัวว่าพี่จะว่าหรือยังไงฮึยายปัดโธ่อะไรกันคะวันนี้ทั้งวันไม่ได้ไปไหนเลยพี่เองก็รู้เมื่อวานก็ไม่ได้ไปกะอีของแค่นี้จะต้องมานั่งโกหกเอาสวรรค์วิมานอะไรกันล่ะคะผู้กำกับชิงชัยเดินเข้าไปพิสูจน์จี้เพชรซึ่งมาอยู่ที่คอของปัทมาโดยที่เจ้าตัวบอกว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนดูดีๆนี่ไม่ใช่ของที่ทำสมัยนี้นี่นาคุณปริญญานี่มันเป็นของโบราณที่คนเก่าๆเขาใช้กันฝีมือช่างเดี๋ยวนี้ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกมันละเอียดระออแล้วก็ประณีตมากทีเดียววิสูตรตามเข้ามาพิจารณาเมื่อปัทมาถอดออกส่งให้แล้วก็เห็นตามที่ผู้กำกับชิงชัยตั้งข้อสมมติฐานว่าเป็นฝีมือของช่างโบราณจริงสิสมัยนี้เขาทำกันแต่ว่าไม่ใช่ของแท้แบบนี้พลอยเก้าสีเขาเรียกว่านพเก้ามีเพชรเพทายโกเมนทับทิมมุกดานินมรกตบุษราคำ
ไพฑูรย์ครบ9พอดีผู้กำกับชิงชัยก็บ่นพึมพำด้วยความแปลกใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าปัทมาจะต้องออกไปข้างนอกจริงตามที่เจ้าน้อยเห็นเพราะว่าเท้าเปื้อนแล้วก็จะต้องมีใครสักคนให้จี้นพก้าวอันนี้มาแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนให้แล้วคนคนนั้นจะไปเอาของเก่าแก่มีค่าแบบนี้มาจากไหนก่อนที่ทุกคนจะสันนิษฐานกันตามความคิดเห็นของตัวเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้กำกับชิงชัยก็เอ่ยขึ้นมาว่าผมเองก็โดนเข้าเมื่อคืนนี้เหมือนกันหลวงนิรุบาลมาหาผมหลวงนิรุบาลใช่หลวงนิรุบาลมาหาผมบอกว่าจะมาฆ่าผมเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าผมเป็นคนไปหาหมอมากำจัดมันผู้กำกับชิงชัยหัวเราะเพราะว่าไม่รู้สึกกลัวต่อคำขู่ของหลวงนฤบาลก็อยากจะเชิญให้มันมาฆ่าผมเหมือนกันจะได้ตามลงไปต่อสู้กันในเมืองผีทุกคนนิ่งเงียบได้แต่มองตากันเพราะรู้ดีว่าถ้าหลวงนฤบาลพูดแล้วก็ต้องเป็นไปตามที่พูดคือประมาทไม่ได้เป็นอันขาดไม่ต้องเป็นทุกข์แทนผมหรอกครับชีวิตของผมเขาขีดเส้นตายตั้งแต่ข้างบนโน่นแล้วถ้าหากจะไม่ตายหลวงนฤบาลก็ทำอะไรผมไม่ได้แต่สำหรับไอ้จี้ประหลาดนี่พรุ่งนี้ผมจะพาอาแปะมาดูอีกทีอาแปะแกดูของเก่งเป็นเจ้าของโรงรับจำนำเก่าแก่อยู่ที่นี่แกรู้จักของเก่าของใหม่ดีผมว่าพรุ่งนี้ก็คงจะได้เรื่องครับทุกคนอยากรู้ว่าจี้นพก้าวที่ห้อยคอมากับปัทมาจะเป็นอย่างไรทำให้ทุกคนรอคอยอาแปะที่ผู้กำกับชิงชัยจะให้มาช่วยดูจี้เมื่อไหร่อาแปะจะมาก็ไม่รู้อยากรู้เรื่องเต็มทีแล้วปัทมาบ่นอุบอิบเดี๋ยวก็มาน่ะผู้กำกับคงไม่เลวไหลหรอกว่าแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาแน่นะวิสูตรแซวเล่นเอาปัทมาถึงกับตาเขียวถ้าพูดอย่างนี้อีกทีก็โกรธกันตายธุระอะไรจะต้องไปโกหกเงินส่วนตัวของฉันก็มีถ้าจะซื้อใครจะห้ามได้เอาละเอาละเชื่อแล้วนางหวินเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าไม่สบายไม่ทราบดิฉันไม่ใช่หมอได้ยินแต่บ่นว่าปวดศีรษะหนักหลังตาเวียนหัวลงมาทำงานไม่ได้ก็เลยให้นอนอยู่ในห้องปัทมาตอบแล้วเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะโพร่งออกมาว่าแต่ว่าวิสุทธ์คะเมื่อคืนดิฉันฝันว่าอะไรฝันว่านางหวิงมันพาไปที่ไหนก็จำไม่ได้ดูเหมือนจะเป็นถ้ำหรืออุโมงค์อะไรนี่ล่ะค่ะแล้วมันก็พรรณนาอะไรต่อมิอะไรของมันดิฉันก็จำไม่ได้แต่ตอนสุดท้ายที่มันจะพากลับมามันก็ใช่แล้วค่ะมันให้จี้นพก้าวอันนี้นี่ล่ะค่ะแล้วเมื่อคืนทำไมไม่เล่านั่นสิแปลกจริงทำไมดิฉันถึงได้ลืมเรื่องฝันนี่ซะเพิ่งมานึกได้เมื่อครู่นี้เองพูดกันถึงตรงนี้ปริญญาก็พาอาแปะเข้ามาในห้องอาแปะเป็นคนจีนแต่ว่าเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแต่เล็กน้อยพูดไทยได้ชัดเหมือนคนไทยอายุประมาณ70แต่ก็แข็งแรงขนาดคนอายุ50หนวดบนริมฝีปากและคราวใต้คางขาวเหมือนสำลีแกมองดูโรงแรมแล้วก็หัวเราะนี่ทำใหม่เหรอเมื่อพ่อลืออยู่มันไม่ใช่แบบนี้นี่อาแปะรู้จักคุณพ่อเหมือนกันหรือครับรู้จักสิพ่อลือเก่งหากินเก่งรู้จักมานานแล้วที่นี่ก็ดีโออาทันสมัยสวยงามไม่น่าเลยที่คนจะเรียกโรงแรมผีคนเราเดี๋ยวนี้มันแย่ปากมันเสียบางคนนะอาปริญญาเดินสง่ายังกับพญาช้างสารตาคมยังกับเหี่ยวจมูกยังกับสิงโตแต่พอเอ่ยปากพูดถุยเหมือนหมาเอ้าอย่าว่าอย่างนั้นสิเท่าแก่ที่นี่เขาก็ว่าปากเสียเหมือนกันนี่นาลือไม่เป็นไรปากเสียแต่เสียงดีคนอย่างลือต้องเป็นนายคนรู้จักร้อนตัวเหมือนกันนะปัทมาคอนวิสูตรแล้วก็หัวเราะตามที่อาแปะว่าในขณะที่ทุกคนกำลังคุยเล่นกันอย่างสนุกสนานเจ้าน้อยก็ลงบันไดโครมโครมลงมาจากชั้นบนแล้วก็วิ่งมายืนรายงานกระหืดกระหอบ
คุณครับคุณครับนางหวิงกลายเป็นผีไปแล้วครับเท่านั้นล่ะทุกคนก็ตกใจหน้าตาของเจ้าน้อยตื่นกลัวผิดกว่าความตื่นกลัวของมันทุกครั้งมันหน้าขาวซีดมือไม้สั่นหอบเหมือนกับวิ่งมาสักสิบกิโลผีอะไรน้อยกลางวันแสกๆไอ้นี่แหละมีอันเป็นต่างๆดีนักเดี๋ยวพบศพเดี๋ยวพบผีผีจริงๆครับผีจริงๆโอ้ยน่ากลัวมากขนลุกเลยครับที่ไหนที่ห้องคุณปัทมาครับห้องฉันใช่ครับที่ห้องคุณผีคนแก่ครับอีทีนี้เห็นเต็มตาเลยผีแน่ๆนางหวิงก็นอนอยู่ที่ห้องผีที่ไหนกันก็นางหวิงล่ะครับที่เป็นผีไอเด็กคนนี้มันโกหกหน้าด้านๆคนยังไม่ตายจะเป็นผีได้ยังไงทุกคนก็หันมาทางเจ้าน้อยก็นั่นน่ะสิมีอย่างหรือวะนางหวิงมันก็ยังไม่ตายมันจะเป็นผีไปได้ยังไงไหนว่าไปสินางหวิงมันทำยังไงนางหวิงทำพิลึกครับผมเห็นเขายืนมองที่หน้าต่างหันหลังให้ผมก็ถามว่าพี่หวิงคุณปัทมาไปอยู่ไหนเขาก็ตอบเสียงกระชากยังกับคนที่โกรธกันมาสัก100ปีไม่รู้ออกไปไหนตอนนี้ผมสะดุ้งชักสงสัยอะไรสงสัยสิครับสงสัยว่าทำไมนางหวิงถึงได้เสียงห้าวอย่างกับคนอายุสัก60ตอนแรกผมคิดว่าเขาคงไม่สบายเป็นหวัดซุ่มเสียงถึงได้ห้าวแบบนั้นผมก็เลยบอกว่าไหนๆจะพูดกันแล้วหันหน้ามาพูดกันให้รู้เรื่องหน่อยแล้วผมก็ถามต่อว่าตกลงคุณปัทมาไปไหนกันแน่แต่พอเขาหันหน้ามาเท่านั้นล่ะครับโอ้ยขนลุกมันไม่ใช่นางหวิงเสียแล้วตัวน่ะเป็นตัวของเขาแน่ๆแต่ใบหน้าเหี่ยวย่นหูยาลงมาเกือบจะหลดไหลจมูกแฟบมีฟันอยู่2ซี่ข้างหน้าโตขนาดฟันม้าเห็นจะได้ผมก็เลยเพ่นไม่คิดชีวิตเจ้าประคุณช่วยลูกช้างด้วยเธอเกิดมาก็เพิ่งเห็นผีเต็มตาวันนี้เองเอ้ยอย่าให้ลูกเห็นอีกเลยเจ้าประคุณปัทมาก็บอกว่าที่เจ้าน้อยพูดมันเหมือนกับตอนที่หนูเห็นผีนั่งห้อยเท้าที่ต้นมะม่วงเลยค่ะไอ้ฟันหน้า2ซี่นี่หนูจำได้ติดหูติดตาเลยทีเดียวจริงหรือว่าไอ้น้อยปริญญาหันมาคาดคันโอ้ยเจออีกคำนี้ผมถูกถามบ่อยเหลือเกินตั้งแต่เมื่อคืนไปตามคุณปัทมาแล้วถ้าไม่เชื่อก็ขึ้นไปดูสิครับไปอาปริญญาไปดูให้เห็นข้อเท็จจริงมีอย่างที่ไหนคนยังไม่ทันตายกลายเป็นผีซะแล้วอาแปดจะไปด้วยเหรอเปล่าว่าคอยอยู่ที่นี่ดีแล้วจะได้อยู่กับผู้กำกับไปปริญญาเราไปดูให้เห็นข้อเท็จจริงกันหน่อยเถอะวิสูตรออกเดินนำหน้าเมื่อเห็นปัทมากำลังตามมาก็ยกมือห้ามบอกว่าไม่ต้องไปให้อยู่กับอาแปะแล้วก็ผู้กำกับที่นี่ก็ได้เจ้าน้อยพาปริญญากับวิสูตรเข้ามาในห้องของปัทมาพอเปิดประตูมันก็มองไปที่หน้าต่างแต่ที่นั่นไม่มีร่างของนางหวิงหรือว่าผีสางนางไม้ที่ไหนยืนอยู่เหมือนกับที่มันเล่าให้กับทุกคนฟังเอ๊ะเมื่อกี้ยืนอยู่ที่หน้าต่างอะไรวะก็เห็นชัดๆว่านางหวิงนอนอยู่ในมุ้งหวิงเป็นยังไงบ้างออกมาหน่อยสินางหวิงค่อยๆเปิดมุ้งออกมาหน้าตาแสดงว่าไม่สบายเป็นไข้อะไรกันคะคุณเมื่อกี้ลุกไปยืนที่หน้าต่างหรือเปล่าค่ะโธ่จะโง่หัวออกมายังไม่มีแรงจะออกก็ไปยืนให้ไข้มันกำเริบทำไมล่ะคะปวดหัวจะตายอยู่แล้วว่าไงไอ้มดเท็ดวิสูตรหัวเราะมดมันไม่เท็ดหรอกไอ้นี่แหละเท็ดปริญญาเดินเข้าไปจับใบหูเจ้าน้อยจูงมาที่นางหวิงซึ่งถึงแม้ว่าหน้าตานางหวิงจะเป็นนางหวิงธรรมดาแต่เจ้าน้อยก็มีทีท่าหวาดกลัวนางหวิงราวกับว่ายังมีหน้าตาเป็นผีอยู่ดูสิหน้านางหวิงมันสาวหรือว่ามันแก่หนังเหี่ยวไหมหูยานถึงไหลไหมมีฟันกี่ซี่อย่าให้ผมเข้าไปดูเลยครับอย่าให้ผมเข้าไปใกล้ๆเลยครับตัดเงินเดือนผมทั้งเดือนก็ยอมขอแต่อย่าต้องดูหน้านางหวิงเลยไม่ได้เอ็งต้องดูให้แน่ว่ามันสาวหรือแก่แล้วถ้าผมไม่ดูข้าจะจับเองโยนไปในมุ้งนางหวิงให้เอ็งดูให้แน่ในที่สุดเจ้าน้อยก็ต้องดูแต่เจ้าน้อยก็ยืนยันในสิ่งที่มันเห็นเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่หวิงกล้าสาบานกับฉันไหมล่ะว
ว่าไม่ได้ไปยืนที่หน้าต่างสาบานว่ายังไงก็สาบานว่าถ้าได้ไปยืนที่หน้าต่างก็ขอให้ตายใน3วัน7วันตายแล้วตกนรกหมกไหม้อยู่ในไฟไม่รู้ดับร้อยกับแสนกันอนันตชาติอย่าได้พบพระพบเจ้าเท่าเม็ดกรวดเม็ดทรายโอ้โหเจ้าน้อยเล่นแรงเลยนางวิงก็อึกอักชำเลืองดูวิสูตรเห็นว่าเขากำลังดูอย่างเอาใจใส่โถน้อยคนจะตายอยู่แล้วยังจะให้สาบานอะไรอีกเดี๋ยวก็เลยตายกันพอดีเอาไม่กล้าสาบานเก่งจริงสาบานหน่อยสิจะได้รู้ว่าใครเท็จกันแน่พอกันทีไม่ต้องสาบทสาบานอะไรกันแล้วเอาแปะคออยู่ข้างล่างไปกันเถอะรู้เอาไว้ก็แล้วกันว่าไอ้นี่มันโกหกพูดแล้วก็เดินนำหน้าออกมาจากห้องของปัทมาวิสูตรซึ่งเดินมาข้างหลังพอพ้นประตูมาได้ 3-4 ก้าววิสูตรก็สะกิดให้ปริญญาหยุดเดี๋ยวก่อนปริญญาผมเองรู้สึกยังไงอยู่เหมือนกันรู้สึกยังไงเหรอก็ไม่เห็นเหรอนางนั่นไม่กล้าสาบานก็มันไม่สบายแต่ผมชักจะเชื่อเจ้าน้อยนะนี่คุณก็เป็นเหมือนกันหรืออย่าเพิ่งไปยังมีอีกเรื่องหนึ่งฝั่งนี้นะปริญญาคือว่านอกจากนางวิงไม่ยอมสาบานแล้วเมื่อตอนนั่งคอยอาแปะอยู่ข้างล่างปัทมาเล่าให้ฟังว่าเขาฝันว่าไปกับนางวิงไปกับนางวิงแล้วยังไงเขาบอกว่านางวิงพาเขาเข้าไปในถ้ำหรืออุโมงค์อะไรก็ไม่รู้แล้วให้จี้เพชรอันนั้นมาด้วยเรื่องฝันก็เป็นเรื่องฝันแต่เมื่อกี้นี้มันนางวิงชัดๆนะนางวิงน่าชัดแต่วิญญาณล่ะของใครปริญญามองหน้าวิสูตรก็น่าคิดแต่ว่าเอาไว้ดูกันต่อไปก็แล้วกันป่านนี้ผู้กำกับกับอาแปะคอยกันแย่แล้วเป็นอันว่าเรื่องของนางวิงก็จบลงเพียงแค่นั้นปริญญาลงมาที่ห้องรับแขกผู้กำกับก็เป็นคนร้องถามขึ้นก่อนว่าเป็นไงครับผีหรือเปล่าเอาละค่ะพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนกันละกันนะคะและเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปตอนที่25ตอนหน้าตกลงนางหวิงเป็นผีจริงหรือเปล่าไว้ฟังกันต่อค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับโรงแรมผีบทประพันธ์ของอ.อรรถจินดา This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ